ายการร่วมด้วยช่วยดูน้องดำเนินรายการโดยครูสถาพรมุ่งเพียรมั่นข้าราชการครูบำนาญโรงเรียนวิเชียรมาตุที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคมจังหวัดตรัง การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดและครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้าการประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้นยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่31ธันวาคมพุทธศักราช2502สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการร่วมด้วยช่วยน้องนะครับวันนี้วันเสาร์หลังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:10 นโดยประมาณจนถึงเวลา 18:00 นทางสวทตรัง 91.25 เมกะเฮิรตซ์ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ฟังทางบ้านที่ติดตามรับชมรับฟังรายการและให้ข้อเสนอแนะมาด้วยดีเสมอมาวันนี้ผมได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในเรื่องการประหยัดสืบเนื่องจากว่าผมได้มีโอกาสไปร่วมงานในเวทีของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยที่โรงแรม TK Palace and Conventionอยู่ใกล้ๆกับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาครับงานนั้นก็มีการเชิญประธานเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัดทุกจังหวัดของประเทศไทยไปร่วมงานและก็ได้รับทราบเรื่องราวดีๆมากมายจากวิทยากรผมก็เคยนำเรื่องราวต่างๆคุยในรายการแล้ววันนี้ผมอยากจะมาแนะนำเรื่องการออมครับเพราะว่าพ่อของเราก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงให้หลักในการออมโดยใช้ชีวิตแบบพอเพียงวันนี้ผมขอนำ4วิธีออมเงินใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามคำสอนของพ่อหลวงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมานำเสนอครับวิธีที่1ก็คือวิธีการออมเงินพระองค์ท่านทรงแนะนำให้ประสบนิกรทำบัญชีรายรับรายจ่ายพระองค์เคยนะครับมีพระราชดำริให้จัดทำบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีรายรับรายจ่ายขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักการวางแผนชีวิตและใช้ชีวิตตามหลักความพอเพียงการทำบัญชีแบบนี้จะทำใหเราทราบรายรับรายจ่ายของแต่ละเดือนว่าเงินขาดเท่าไหร่เงินเหลือเท่าไหร่เราซื้ออะไรใช้อะไรไปบ้างในแต่ละเดือนซึ่งจะทำให้เราสามารถนำมาใช้ในการวางแผนการเงินในครอบครัวทั้งยังนำมาใช้ในการประกอบอาชีพซึ่งทำให้เราเห็นภาพรวมของการลงทุนในแต่ละกิจการส่งผลให้เราลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยต่างๆลงได้จะทำให้รู้จักการออมและวิธีใช้จ่ายอย่างผู้รู้คุณค่าครับมีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือสื่อบ่อยๆว่ามีคนไทยของเราเนี่ยเป็นหนี้เยอะเลยจนทั้งรัฐบาลก็ได้มีการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนความจริงแล้วถ้าเราลดรายจ่ายเราเพิ่มรายได้เราจะแก้หนี้สินได้เลยในครัวเรือนอะไรที่จำเป็นอะไรที่ไม่จำเป็นอะไรที่ควรซื้ออะไรที่ไม่ควรซื้อผมยกตัวอย่างง่ายๆครับเวลาผมเดินทางไปกรุงเทพมหานครหรือผมเดินทางไปต่างจังหวัดผมจะใช้วิธีการเดินทางแบบประหยัดหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมผมไม่โดยสารเครื่องบินไปอยากไปครับโดยสารเครื่องบินไปชั่วโมงเดียวถึงเดินทางจากท่าอากาศยานตรังไปถึงท่าอากาศยานดอนเมืองใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงหรือน่าจะไม่เกินชั่วโมง10นาทีแล้วแต่สายการบินแต่อัตราค่าเครื่องบินตอนนี้แพงมากครับยิ่งจังหวัดตรังตอนนี้กลายเป็น
เมืองท่องเที่ยวหาดของเราติดระดับโลกนะครับทำให้เราเนี่ยต้องมาแบกภาระตัวเครื่องบินเพราะฉะนั้นการเดินทางด้วยเครื่องบินยิ่งช่วงนี้ด้วยซ้ำเนี่ยไปกับ 5-6,000 ไม่พอครับสมัยก่อนคงจะซื้อได้ในราคาที่ไม่เกินพันแต่ตอนนี้หายากมากผมเลยใช้วิธีการเดินทางแบบประหยัดก็เดินทางแบบรถนะครับเดินรถทางรถประจำทางรถทัวร์เพราะว่าราคารถทัวร์นี่ไม่ว่าเราจะไปบกสหรือไปบริษัทร่วมราคาเต็มมัน711บาทจากตรังไปกรุงเทพมหานครแต่ถ้าเราใช้บัตรประจำตัวประชาชนซึ่งเราอายุเกิน64ปีและเราเป็นผู้สูงอายุเราจะได้ลดนะครับเหลือ514บาทแล้วในการเดินทางเราก็เดินทางตอนเย็นออกจากบขสตรังก็ 17:30 นเราก็นั่งไปเรื่อยๆนะครับไปถึงก็ไปแวะทานข้าวที่ครัวสาหร่ายแถวชุมพรแล้วก็ทางบริษัทนี่ก็รับเลี้ยงเราก็ไม่ต้องซื้ออาหารทานลงไปทานอาหารเสร็จเราก็ขึ้นกลับมาแล้วก็นั่งต่อไปพอถึงเช้าเราก็ถึงกรุงเทพส่วนใหญ่ผมก็จะลงนะครับที่หมอชิดพอลงหมอชิดเนี่ยผมก็เดินนะครับเดินไปหารถเมย์เดินไปหารถเมย์สายที่ผ่าน BTS เพราะว่าผมมีบัตร BTS ที่เป็นของผู้สูงอายุเราสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้โดยใช้รถไฟฟ้าโดยใช้ครึ่งราคานี่คือการวางแผนในการใช้จ่ายรถรายจ่ายเห็นไหมครับพอลดรถรายจ่ายในค่ารถเมย์เราก็ลดค่ารถไฟฟ้าเราก็ลดถ้าเราไปแท็กซี่ครับจากหมอชิดไปบ้านที่ผมอยู่นี่ค่าแท็กซี่อย่างน้อย500แล้วก็เราไม่แน่ใจว่าพอเราไปเนี่ยไม่ว่าจะขึ้นทางด่วนหรือไปทางธรรมดานี่มันต้องใช้เวลาพอทางด่วนลดต้องเสียเพิ่มอีกเพราะนั้นผมก็ไปรถไฟฟ้าไปรถไฟฟ้าผมก็ใช้บัตรเนี่ยเข้าไปถึงก็ไปแปะที่ทางเข้าพอแปะทางเข้าเสร็จตัวยอดเงินมันจะขึ้นมาว่าเหลือเท่าไหร่พอเราลงจากรถไฟฟ้าเนี่ยเราก็แปะอีกมันก็จะรู้ว่าเราเหลืออยู่เท่าไหร่เราสามารถจะคำนวณเลยว่าเราจะต้องเติมบัตรยังไงอะไรประมาณนั้นซึ่งค่าเดินทางถูกมากพอผมนั่งรถไฟฟ้าไปผมก็ไปลงสถานีอุดมสุขจากอุดมสุขผมก็นั่งรถเมย์ต่อไปเข้าบ้านก็มีรถเมย์สองสายให้เข้านะครับสายหนึ่งเป็นรถแดงสายหนึ่งเป็นรถปรับอากาศก็แล้วแต่เราจะสะดวกว่าเราจะไปหรือเราจะนั่งรถฟรีก็ได้เป็นชัตเทิลบัสที่ไปส่งเราที่เมกะบางนาก็แล้วแต่ที่เราจะเลือกแต่รถชัตเทิลบัสนี่บางครั้งก็ไม่ทันเวลาผมก็นั่งใช้วิธีการว่านั่งรถแดงนั่งรถแดงนี่ตลอดสาย10บาทแต่พอเราใช้บัตรประจำตัวประชาชน60ปีขึ้นเราเสีย5บาทค่าเดินทางไม่กี่บาทนะครับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจากหมอชิดเนี่ยไปถึงบ้านเนี่ยเรียบร้อยไม่เกิน50บาทแต่ถ้าไปแท็กซี่เนี่ย500เห็นไหมครับว่ามันเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวนี่คือการวางแผนพอเราวางแผนเสร็จเรียบร้อยเราก็รู้เลยว่าเราลดรายจ่ายพอลดรายจ่ายรายได้เราก็เพิ่มจากไหนเพิ่มจากค่าตัวเรามาคำนวณเสร็จสรรเรียบร้อยเราเดินทางไป514บาทค่าเดินทางที่เราเดินทางจากหมอชิดไปบ้านไม่ว่าจะต่อ BTS หรือไม่ว่าจะต่อรถเมย์แดงไปถึงบ้านรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เกิน600บาทแต่ในขณะที่เราไปเครื่องบินเครื่องบินขาไป 3,000 แท็กซี่อีกประมาณ 5-600 ตีว่า 3,500 3,500 กับเราเสียแค่ไม่เกิน600บาทเห็นไหมครับมันต่างกันครับต่างกัน 5-6 เท่าตัวนี่คือการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมน้อมนำวิธีการออมเงินใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามคำสอนของพ่อหลวงในข้อที่1ครับข่าวหน้าหนังสือพิมพ์มีการเป็นหนี้กันมากไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรครับเป็นหนี้พอเป็นหนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้ผมนึกถึงว่าอโรคยาปารมาราภาความไม่เป็นโรคเป็นลาภอันประเสริฐแต่การไม่มีหนี้ครับก็เป็นโชคอันประเสริฐเหมือนกันทำไงครับที่เราไม่เป็นหนี้ก็มาดูข้อที่2ครับข้อที่2คือวิธีการออมเงินพ่อสอนบอกว่าใช้เท่าที่มีอย่าสร้างหนี้
หรือถ้ามีการสร้างหนี้จำเป็นต้องสร้างหนี้นั้นควรเป็นหนี้ที่สร้างให้เกิดรายได้ไม่ใช่ไปกู้หนี้ยืมสินมาซื้อมือถือราคาแพงๆนะครับมาซื้อของราคาแพงๆโดยของเหล่านั้นไม่ได้เอื้ออำนวยเรื่องการสร้างรายได้เลยถ้าเกิดกู้หนี้ยืมสินแล้วไปซื้อรถเพื่อไว้ขับส่งผู้โดยสารหรือใช้รถไว้ขนส่งสินค้าไอ้อย่างนี้มีรายได้แต่ถ้าซื้อรถหรูมาใช้แล้วไม่มีรายได้ไม่ควรสร้างหนี้ครับนั่นคือวิธีการเอาเงินที่พ่อบอกแน่นอนครับการไม่เป็นหนี้นอกจากจะไม่ช่วยให้มีเงินออมมากแล้วยังเป็นการลดทอนเงินส่วนที่ต้องจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันไปด้วยดังนั้นก่อนซื้ออะไรคิดให้ดีก่อนว่าเราพร้อมหรือยังซื้อเมื่อพร้อมจะช่วยเรานี่หลีกหนีจากการเป็นหนี้ได้ดีที่สุดโดยหลักการสร้างหนี้สินนั้นสมเด็จย่าได้ทรงอบรมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาภิตมาตั้งแต่เยาว์วัยดังเห็นได้จากพระบรมราโชวาทที่พระองค์ท่านพระราชทานที่ศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันพฤหัสบดีที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2538ความว่าสมเด็จพระบรมราชชนีท่านได้อบรมท่านได้สั่งสอนด้วยวิธีการต่างๆที่ยังจำได้เมื่ออายุประมาณ7ขวบอายุของในหลวงรัชกาลที่9 7ขวบตอนนั้นพระองค์ท่านเสด็จไปอยู่เมืองนอกแล้วเข้าไปในเมืองครับตามภาษาเด็กเมื่อเห็นของเล่นอยากได้แต่ไม่มีเงินเงินในกระเป๋าไม่มีแต่อยากจะได้ของเล่นอยากจะซื้อของเล่นอยากได้ไม่รู้จะทำไงเลยขอยืมเงินจากญาติผู้ใหญ่ไปซื้อของเล่นกลับมานะครับสมเด็จย่าเห็นว่าซื้อของเล่นมาก็ถามนะถามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเอาเงินมาจากไหนเอาเงินใครไปพระองค์ท่านตรัสกับสมเด็จย่าตอบว่ายืมเข้ามาเชื่อหรือไม่ครับว่าสมเด็จย่านี่ดุนะพระองค์ท่านบอกว่าท่านดุใหญ่เลยท่านบอกว่าถ้าไม่มีเงินอย่าไปซื้อของเป็นหนี้ใครไม่สมควรท่านก็ถือว่าเป็นระเบียบสำคัญไปเป็นหนี้เป็นสินนั้นไม่ดีแม้จะเล็กน้อยมันก็พอกเข้าไปนี่ก็รับการสั่งสอนจากแม่ว่าไม่ให้เป็นหนี้นี่คือสมเด็จย่าสอนพระราชโอรสสอนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในเรื่องของการไม่เป็นหนี้เห็นไหมครับฉะนั้นการบริหารเงินให้เป็นใช้เท่าที่มีอย่าให้เกินตัวจะทำให้เรามีเงินเก็บออมในอนาคตอย่างแน่นอนเงินอนาคตเรามีแน่นอนแม้สำหรับบางคนจะไม่มากเท่าไหร่แต่อย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่ต้องเป็นหนี้ใครแน่นอนอย่างตัวผมเองผมสะสมเงินทุกเดือนกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกพลาหมู่ที่10ตำบลคุรออำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังผมสะสมตั้งแต่ตอนแรกๆลงไปแรกๆตามระเบียบ100บาทจนถึง 3,000 บาทแรกๆผมก็สะสมไป500บาทตอนหลังผมก็เพิ่มเรื่อยๆปัจจุบันผมสะสมเดือนละ 3,000 บาทท่านคิดดูผมสะสมมาเป็นเวลาเป็น10ปีนะครับเงินผมก็มีอยู่เวลาที่เราต้องการจะใช้เงินด่วนๆเราไม่ต้องไปยืมเงินนอกระบบเราก็ยืมเงินเรานะครับเพราะว่าหลักการกลุ่มออมทรัพย์เดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังในตอนท้ายว่าหลักการกลุ่มออมทรัพย์นี้เป็นสถาบันการเงินชุมชนที่ดีเลิศที่สุดเป็นแนวคิดที่ดีที่สุดนะครับเพราะนั้นในวิธีที่3วิธีการออมเงินมีเป้าหมายในการออมคือมันต้องวางเป้าไว้มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยลำพึงอย่าจ่ายลงให้มากอย่ามากนานจะยากนานตั้งแต่เล็กๆ เราเคยได้ยินมาพ่อแม่สอนให้รู้จักการออมผมเริ่มออมเงินสมัยนั้นมีกระปุกออมสินแล้วก็หยอดเหรียญลงไปพอวันเสาร์เราก็แกะออกมาเงินแต่ละสัปดาห์ที่หยอดไปเราก็พาไปฝากธนาคารสมัยนั้นเด็กๆรู้จักครับธนาคารออมสินเราไปฝากทุกวันเสาร์เลย
ข้าธนาคารแล้วไปฝากมันก็เป็นการออมอีกวิธีหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มสอนลูกเราต้องเริ่มสอนหลานสอนคนในบ้านให้มีเป้าหมายในการเก็บออมที่แน่ชัดพอมีเป้าหมายในการเก็บออมแล้วจะช่วยให้เราหรือคนในครอบครัวเราหรือคนที่ออมเนี่ยมีแรงบันดาลใจครับเกิดแรงบันดาลใจเกิดแรงจูงใจในการเก็บเงินมากขึ้นเพราะเก็บแล้วตัวเลขมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสมุดธนาคารสมัยก่อนไม่มีการไปปรับตามตู้เนี่ยสมัยก่อนต้องไปวันเสาร์ก็ไปถึงไปเขาก็ปรับให้โอ้เริ่มมาแล้วอาทิตย์นี้10บาทอาทิตย์ต่อไปก็10บาทไปเรื่อยไปเรื่อยปีนึง12 10 120ปี120บาทสมัยนั้นนะฮะสมัยผมยังเด็กๆนะ120ก็เยอะอยู่นะครับในแต่ละปีเราก็ใช้การออมมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตั้งเป้าเลยว่าเงินที่เราเก็บออมเนี่ยเราเก็บไปเพื่ออะไรเพื่อซื้อของที่เราอยากได้มานานเพื่อซื้อบ้านในอนาคตหรือเพื่อซื้อคอนโดมิเนียมหรือเป็นอนาคตของลูกในเรื่องของการเป็นทุนการศึกษาหรือเป็นทุนของเราในช่วงบั้นปลายของชีวิตหากเรามีเป้าหมายที่แน่นอนแล้วเนี่ยต่อมาก็คือการเริ่มวางแผนการเก็บเงินเก็บเงินโดยการวางแผนนี้อาจจะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนหากใครจะสะดวกเก็บเงินเป็นเดือนก็ตั้งเป้าว่าจะเก็บเท่าไหร่นะครับหรือจะใส่บัญชีแยกอีกบัญชีหนึ่งหรือถ้าใครสะดวกเก็บเงินเป็นเหรียญหรือเป็นแบงก์ก็เหมือนที่ผมเก็บเหรียญสมัยก่อนเก็บแบงก์10แบงก์5แบงก์20สมัยนี้มีแบงก์50เราอาจจะเก็บแบงก์50ก็ได้เก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยไปเรื่อยทุกครั้งที่ได้มาเราเก็บไปเก็บไปเก็บไปมันก็จะพอกพูนขึ้นมาเรื่อยการออมนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9นี้ทรงเป็นตัวอย่างที่ดีเสมอมาพระองค์ทรงเก็บเงินจากค่าขนมสมัยที่พระองค์ทรงพระเยาว์หรือเป็นเด็กๆเพื่อซื้อของส่วนพระองค์หลายชิ้นครับที่มาจากค่าขนมไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีไม่ว่าจะเป็นจักรยานไม่ว่าจะเป็นของเล่นหรือแม้กระทั่งกล้องถ่ายรูปซึ่งพระองค์ทรงซื้อกล้องถ่ายรูปตัวแรกด้วยเงินสะสมส่วนพระองค์เองในขณะที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง 8,000 พรรษาเท่านั้นเองอายุ8ปีมีกล้องถ่ายรูปจากการเก็บออมของพระองค์เห็นไหมครับพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีกับประสงค์นิกรคนไทยเพราะนั้น การเดินตามรอยเท้าพ่อเป็นเรื่องที่ดีที่สุด ผมมักจะพูดทุกวิธีว่า รู้เพียงพอพอเพียงตามรอยพ่อทบทวนย้อนตัวตนจนตื่นรู้สามห่วงสองฐานสืบสานดูยืนอยู่อย่างยงรักและภักดีเดินตามรอยพ่อแล้วเราไม่ผิดหวังเราจะไม่เป็นหนี้เป็นสินเราจะไม่มีปัญหาหนี้สินรุมเร้าแล้วทำให้ไปถึงครอบครัวมีปัญหาครอบครัวแตกแยกหรือบางคนข่าวออกมามีการคิดสั้นฆ่าตัวตายซึ่งเป็นเรื่องราวที่รู้ๆกันอยู่ในสังคมปัจจุบันเพราะฉะนั้นผมคุยมา3วิธีแล้วนะครับเรื่องของวิธีการออมเงินวิธีการวางแผนของพ่อหลวงที่สอนหรือทำตัวอย่างให้ประสบนิกรคนไทยเห็นมานานหลายปีวิธีที่4ครับวิธีออมเงินการวางแผนใช้เงินอย่างชาญฉลาดผมใช้คำว่าชาญฉลาดนะต้องมีมันสมองจะใช้เงินยังไงเกิดการชาญฉลาดนอกจากการวางแผนการใช้เงินสำหรับชีวิตประจำวันแล้วการวางแผนให้เงินงอกเงยขึ้นก็เป็นสิ่งที่ควรทำฝากธนาคารดอกเบี้ยเท่าไหร่ไปซื้อสลากมีโอกาสตอนนี้เราไปซื้อสลากของธกส.เดี๋ยวผมจะเชื่อมโยงให้ฟังนะครับว่าผมแนะนำใครบ้างไปซื้อสลากธกส.สลากธกส.ตอนนี้มีถุงเงินมีถุงทองมีอะไรเยอะแยะหมดเลยแล้วมีรางวัลวันก่อนมีคนถูกถึง60ล้านเห็นไหมครับแล้วในแต่ละงวดถ้าเราซื้อเยอะจะโดนเลขท้าย2ตัวเลขท้าย3ตัวเงินตรงนี้เข้าบัญชีเราตลอดเวลาเลยเพราะเราผูกกับบัญชีเล่นเล่นเดือนเข้า600 12 6 7 12เห็นไหมครับปีงเท่าไหร่เกือบหมื่นแล้ว
แล้วว่าพอครบสัญญาก็ได้เงินคืนมาเข้าบัญชีแล้วก็ซื้อใหม่นี่คือการวางแผนงอกเงยหรือเราจะฝากเงินกับธนาคารเราก็ทำให้เกิดการงอกเงยเหมือนกันพระองค์นะครับทรงทำให้เกิดการงอกเงยเหมือนกันดังที่พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวา2508 5ธันวาวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระองค์ท่านก็จะพบกับข้าราชบริพารคนที่เข้าเฝ้าวันที่4แล้วท่านก็มีพระราชดำรัสบอกว่าถ้าเราสะสมเงินให้มากเราก็สามารถที่จะใช้ดอกเบี้ยใช้เงินที่เป็นดอกเบี้ยโดยไม่แตะต้องทุนแต่ถ้าเราใช้มากเกินไปหรือเราไม่ระวังเรากินเข้าไปเป็นทุนนั้นก็น้อยลงจนหมดเห็นไหมครับสมัยนี้ยังมีการลงทุนอีกมากมายที่เราสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นำเงินของเราไปใช้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเงินกองทุนเงินหุ้นหรือการลงทุนต่างๆแต่ต้องไม่ลืมว่าการวางแผนทุกอย่างต้องทำอย่างมีสติทำด้วยความฉลาดเพราะถ้าหากพลาดพลั้งเงินที่จะงอกเงยกลับสูญหายไปโดยเปล่าประโยชน์ผมยกตัวอย่างผมเป็นกรรมการของมูลนิธิการศึกษาโรงเรียนวิเชียรมาตุเรามีนโยบายครับในเรื่องของการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุเรามีเงินอยู่ก้อนนึงเงินตรงนี้เราไม่แตะแต่เราจะใช้เงินจากดอกเบี้ยเนี่ยมาจ่ายเป็นทุนการศึกษาตอนแรกดอกเบี้ยก็ดีอยู่ตอนหลังดอกเบี้ยก็น้อยลงเราต้องมีวิธีการหาเงินอย่างอื่นแต่เงินตรงนี้เราไม่แตะสมมุติเรามีอยู่2ล้านในมูลนิธิเราก็ไม่แตะตรงนี้เราเอาเงินจากดอกเบี้ยเนี่ยไปมอบทุนอะไรต่างๆแล้วเราจะหาเงินส่วนอื่นนี้ไปนี่คือวิธีการและวิธีการนึงก็คือวิธีการที่เราจะพูดต่อไปก็คือวิธีการของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหลายคนสงสัยว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเนี่ยมีอยู่ทุกหมู่บ้านนั่นคือสถาบันการเงินชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านมากที่สุดหลักการและวิธีการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเกิดขึ้นจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีภารกิจสำคัญในการสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจฐานรากก็คือเศรษฐกิจของคนในชุมชนในตำบลผมเป็นประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกพลาหมู่ที่10ตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองตังจังหวัดตังทำไมต้องมีบ้านเพราะว่าเป็นระเบียบของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยว่าถ้ามีกลุ่มออมทรัพย์ต้องมีคำว่าบ้านเช่นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกพลาหมู่ที่10ตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองตังจังหวัดตังกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านอะไรก็ว่าไปตำบลอำเภอก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจฐานรากหรือวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็จะเกิดการส่งเสริมระบบการจัดการทุนของชุมชนทุนของชุมชนก็คือทุนที่มีอยู่ในชุมชนก็คือให้ประชาชนเนี่ยมาลงทุนมาลงหุ้นด้วยกันแล้วก็สร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยวิธีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนประชาชนเข้ามารวมกลุ่มกันมีการคัดเลือกคณะกรรมการมีการเป็นประธานรองประธานเลขานุการเหรัญญิกมีฝ่ายต่างๆและมีการประกอบกิจการของกลุ่มออมทรัพย์แต่ละปีก็มีการสรุปมีการมอบเงินปันผลมอบเงินเฉลี่ยคืนกลุ่มออมทรัพย์บางกลุ่มออมทรัพย์ก็พัฒนาไปเป็นรูปแบบอื่นอีกมากมายซึ่งเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังชุมชนเนี่ยก็จะเกิดศักยภาพในการบริหารจัดการหรือที่เรียกว่า management เพราะคนในชุมชนเนี่ยมารวมกันมาก่อนตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมาที่สำคัญสามารถพึ่งตนเองได้โดยในส่วนของการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนกรมการพัฒนาชุมชนมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชนบทรวมกันระดมเงินออมเพื่อจัดตั้งกองทุนชุมชนในรูปของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านเงินทุนประกอบอาชีพหรือใช้จ่ายยามจำเป็นเดือดร้อนโดยบริหารจัดการของสมาชิกและช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันในชุมชนเอาง่ายๆตรงนี้ก่อนแนวคิดตรงนี้เป็นแนวคิดที่ดีเพราะถ้าเกิดว่าคนในชุมชน
ลงทุนกันเพื่อที่จะเอาเงินตรงนี้มาบริหารจัดการใช้ทุนของชุมชนโดยคนของชุมชนเพื่อคนของชุมชนและเป็นคนของชุมชนตรงนี้มันก็จะเกิดเรื่องที่ดีครับดังนั้นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการประดิษฐ์จัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่8มีนาคม2517มาถึงวันนี้ปีใหม่แล้วเห็นไหมอายุก็50ปีแล้วนะครับ67กับ17 50ปีก็เป็นคนที่กำลังเข้าสู่วัยของผู้สูงอายุแล้วเห็นไหมครับเกิดที่ตำบลขัวมุงอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่โดยศาสตราจารย์ดร.ยุวัฒน์วุฒิเมธีซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้นภายใต้ปรัชญาใช้หลักการออมทรัพย์เป็นอุปกรณ์ในการพัฒนาคนอย่าลืมนะครับอุปกรณ์นะครับเป็นเครื่องมือกลุ่มออมทรัพย์นี่คือเครื่องมือในการพัฒนาคนเพื่อเกิดการพัฒนาคุณธรรม5ประการครับประการแรกคือความซื่อสัตย์ประการที่2ความเสียสละประการที่3ความรับผิดชอบประการที่4ความเห็นอกเห็นใจและปฏิญาณความไว้วางใจในหมู่สมาชิกสำคัญที่สุดครับก็เลยเรียกบางกลุ่มเรียกเป็นกลุ่มสัจจะต้องมีการมีสัจจะแล้วกระบวนการต่างๆก็เกิดขึ้นตามมาทีนี้มาดูความหมายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมายถึงการรวมตัวกันของชาวบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยการประหยัดทรัพย์แล้วนำมาสะสมรวมกันทีละเล็กทีละน้อยเป็นประจำอย่างเสมอเพื่อใช้เป็นทุนให้สมาชิกที่มีความจำเป็นเดือดร้อนกู้ยืมไปใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพหรือเพื่อสวัสดิการของตนเองและครอบครัวอย่าลืมนะครับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตออมเงินไว้พอมีเงินก็วางระเบียบในการกู้เงินสมาชิกมากู้เงินกู้เงินเอาเงินตรงนี้ไปสร้างเกิดรายได้เหมือนที่ผมบอกมาตอนแรกครับถ้าเป็นหนี้ต้องสร้างหนี้ให้เกิดรายได้เอาไปผลิตอะไรไปทำเรื่องของการเกษตรไปทำเรื่องนู้นเรื่องนั้นแล้วในแต่ละเดือนก็เอาเงินมาคืนเอาเงินมาคืนก็คือเอาเงินมาคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามที่กลุ่มกำหนดส่วนใหญ่กลุ่มจะกำหนดดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อเดือนหรือร้อยละ12ต่อปีซึ่งถูกกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนดร้อยละ15แต่กลุ่มออมทรัพย์ทั่วประเทศจะเก็บร้อยละ1ท่านกู้ไปในแต่ละเดือนท่านก็ส่งทั้งเงินต้นแล้วส่งทั้งดอกเบี้ยไปเรื่อยเงินต้นดอกเบี้ยที่ท่านส่งไปรวมถึงสัจจะที่ท่านรวมมาพอปลายปีท่านจะได้เงินปันผลได้เงินเฉลี่ยคืนจากกลุ่มออมทรัพย์เงินของเราได้กู้เสร็จเรียบร้อยเราก็ได้เงินปันผลคืนได้เงินเฉลี่ยคืนถ้าเราไปกู้นี่เราบุตรเราได้ไหมเราไม่ได้เห็นไหมครับนี่คือการจัดการปัญหาของสมาชิกแต่ละคนในชุมชนทีนี้แนวคิดของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 1. การรวมคนในหมู่บ้านให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตรงนี้สำคัญนะครับเป็นสังคมแห่งการเอื้ออาทรเป็นสังคมแห่งแบ่งปันที่ผมเรียกว่าสังคมแห่งการเอื้ออาทรหรือสังคมแห่งปันแบ่งปันแชร์ลิงโซไซตี้สังคมจะอยู่ได้ถ้าคนในชุมชนในสังคมรู้จักพึ่งพาอาศัยถ้อยทีถ้อยอาศัยด้วยกันรู้จักแบ่งปันตรงนี้เกิดขึ้นและแต่ละคนที่รวมกันมีฐานะแตกต่างกันบางคนมีมากบางคนมีน้อยแต่มารวมกันที่กลุ่มทรัพย์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันเป็นการยกฐานะคนยากจนเราจะแก้คนยากจนได้เลยครับมันมี2คำคือยากจนกับอยากจนผมบรรยายทุกเวทีถ้ายากจนเราแก้ท่านได้แต่อยากจนบางครั้งไม่ใช่อ่ะอยากจนก็คือทำตัวให้เป็นหนี้เป็นสินนะก็คืออยากจนแต่ถ้ายากจนนี่เราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ในประการที่2การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุนโดยรวมกลุ่มกันออมเงินแล้วกู้ไปทำทุนตรงนี้สำคัญที่สุดออมทรัพย์เพื่อการผลิตครับไม่ใช่เอากู้เงินไปแล้วไปทำอย่างอื่นไปซื้อมือถือเลยผมนั่งอยู่ที่กลุ่มออมทรัพย์อาทิตย์ที่2ของเดือนนะครับผมจะถามกู้ไปทำอะไรถ้ากู้ไปมีรายได้ผมเซ็นหรือไม่กู้แต่ถ้ากู้ไม่มีรายได้ผมก็ติงหน่อยนึงกู้ไปแล้วไม่มีรายได้นี่ลำบากนะ1 2 3 4ส่วนใหญ่สมาชิกก็จะเข้าใจครับว่าเราหวังดีต่อไปนะครับในประการที่3การนำเงินทุนไปดำเนินการด้วยความขยันประหยัดและถูกต้อง
พื่อให้ได้ทุนคืนมีกำไรเป็นรายได้ต้องมีวินัยครับผมพูดถึงวินัยการออมผมพูดถึงเรื่องของ financial literacy ก็คือวินัยการออมซึ่งตอนที่ผมไปที่กรุงเทพเขาจะใช้คำว่าทักษะทางการเงินและสุขภาพทางการเงินถึงตอนท้ายเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังในประการที่4การลดต้นทุนในการครองชีพโดยการจัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาดเห็นไหมครับพอเรากู้เงินมาแล้วเราจัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาดเรามีการขายสินค้าเรามีการแลกเปลี่ยนบางกลุ่มออมทรัพย์วันที่เขามารับเงินสัจจะหรือวันที่เขามาจ่ายเงินดอกเบี้ยหรืออะไรต่างๆเงินต้นเนี่ยเขาก็จะพามาเลยพาผลไม้มาพาข้าวสารมาพาข้าวหลามมาพานู่นมานี่มาขายครับเขาก็เปิดเป็นศูนย์สาธิตการตลาดมาขายมาแลกเปลี่ยนขายเงินก็จะหมุนสะพัดอยู่ในชุมชนเป็นการรวมกันซื้อรวมกันขายสามารถลดต้นทุนในการซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคและปัจจัยการผลิตโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเห็นไหมครับเวลาไปขายของเนี่ยพ่อค้าคนกลางเขาอยู่เป็นไงเราเสียเปรียบแต่ถ้าเกิดว่าต่างคนต่างเอามาขายมันก็จะทำให้เงินก็อยู่ในชนบทหมุนเวียนตรงนี้เงินก็สะพัดอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนบางกลุ่มออมทรัพย์ก็เปิดเป็นให้ซื้อปุ๋ยให้สมาชิกกู้ไปซื้อปุ๋ยทำนู่นทำนี่ทำนั่นเครื่องมือการเกษตรหรือเปิดเป็นร้านโชว์หวยแรงต่างอาจจะเป็นร้านสะดวกซื้อก็แล้วแต่บางกลุ่มออมทรัพย์ก็เปิดเป็นปั๊มน้ำมันแล้วก็ว่ากันไปอันนี้ก็อยู่ที่บริบทของแต่ละสถานที่เมื่อดำเนินการระดมเงินออมมาได้แล้ว1จนสมาชิกมีความเข้าใจในการดำเนินงานกลุ่มแล้วกลุ่มสามารถนำเงินที่มีอยู่ดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของสมาชิกโดยดำเนินการในเรื่องของกิจกรรม3ด้านนะครับ3ด้านด้านแรกก็คือด้านพัฒนาอาชีพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นแหล่งเงินทุนให้สมาชิกกู้เงินไปประกอบอาชีพขยายการผลิตและเพื่อใช้เป็นสวัสดิการของครอบครัวโดยดำเนินการกิจกรรมการกู้ยืมในดอกเบี้ยอัตราถูกก็คือร้อยละ1ต่อเดือนหรือ112ต่อปีในประการที่2ในการพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเป็นการดำเนินกิจกรรมที่ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนเป็นการฝึกการดำเนินธุรกิจในระบบกลุ่มและมุ่งหวังผลกำไรหรือนำไปดำเนินกิจกรรมต่างๆบนกลุ่มและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและชุมชนกิจกรรมเชิงรุกนะครับก็คือเชิงธุรกิจที่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดำเนินการได้แก่การจัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาดเป็นคลังสินค้านะครับแล้วก็ลงทุนจัดตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงปัจจัยการผลิตให้กับสมาชิกไม่ว่าจะเป็นยุ้งฉางไม่ว่าจะเป็นสถานที่เก็บนะครับเป็นกิจกรรมที่กลุ่มลงทุนจัดขึ้นเพื่อดำเนินการซื้อขายสินค้ารวมทั้งปัจจัยการผลิตให้กับสมาชิกเพื่อดำเนินการซื้อขายผลผลิตของสมาชิกรวมถึงรับซื้อขายฝากนะครับหรือฝากขายทั้งนี้กลุ่มจะช่วยให้สมาชิกไม่ต้องขายผลผลิตอย่างเร่งด่วนยิ่งขายเร่งด่วนพ่อค้าคนกลางมาก็ถูกราคานะถูกกดราคาถูกกดราคาแล้วก็ไม่เป็นธรรมด้วยเป็นการหากำไรให้กับกลุ่มอื่นด้วยนอกจากนี้กิจกรรมอื่นที่กลุ่มสามารถดำเนินการได้ก็คือในเรื่องการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับการทำปั๊มน้ำมันจัดหาน้ำมันบริการสมาชิกในราคายุติธรรมลานตากผลผลิตลานตากข้าวลานตากข้าวโพดต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตที่มีความชื้นเช่นข้าวมันสำปะหลังโรงสีข้าวก็เพื่อแก้ปัญหาข้าวเปลือกราคาตกต่ำโดยแปรรูปเป็นข้าวสารและส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์โดยใช้รำและปลายข้าวเห็นไหมครับแล้วก็มีกองทุนปุ๋ยชีวภาพเพื่อแก้ไขปัญหาดินเสริมสภาพก็แก้ไขปัญหาดินได้การผลิตน้ำดื่มสะอาดอาจจะเป็นน้ำ RO reverse osmosisการทำเป็นโรงขนมจีนเป็นการฝึกให้รู้จักการบริหารจัดการมากมายเลยครับในเรื่องการบริหารธุรกิจในส่วนที่3คือด้านการสงเคราะห์และสวัสดิการเป็นกิจกรรมที่กลุ่มดำเนินการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและคนในชุมชนคนในชุมชนมีทั้งคนยากจนคนมีรายได้น้อยนะครับเช่นอาจจะทำเป็นธนาคารข้าวเงินกิจกรรมที่กลุ่มดำเนินการได้ก็คือช่วยเหลือในเรื่องการกู้ยืมให้เปล่าอะไรก็ว่ากันไปมีดอกเบี้ยหรือจะมีแบบไหนก็แล้วแต่ระเบียบนะครับต้องมีระเบียบอยู่กลุ่มก็จะมีกอไก่ตัวแรกก็คือกรรมการอันที่2คือกติกาหรือระเบียบอันที่3ก็คือกิจกรรมกอไก่ทั้ง3ตัวในตัวแรกสำคัญที่สุดผมบรรยายทุกเวที
กอตัวแรกคือกอกิจกรรมมันต้องเกิดมาจากกอกรรมการก่อนเมื่อกอกรรมการเกิดมามันก็มีกอกติกาก็ต้องว่าร่างกติกาว่าทำอะไรบ้างถ้าสามกอนี้ไปด้วยกันได้ดีนะครับมีกติการองรับแน่ชัดไปได้ดีแต่ส่วนใหญ่แล้วที่มีปัญหาเรื่องการทุจริตไม่ซื่อสัตย์ต่างๆก็มาจากกอตัวแรกคือกอกรรมการถ้ากรรมการซื่อสัตย์ทุจริตมีธรรมาภิบาลไปได้สวยครับเพราะฉะนั้นกลุ่มสามารถนำกำไรส่วนหนึ่งมาช่วยเหลือสมาชิกที่ร้อนคืนสู่ยนต์เช่นการรักษาพยาบาลทุนการศึกษาบุตรนะครับสมาชิกช่วยเหลือเรื่องการจัดงานส่วนสมาชิกสงเคราะห์คนชราการพัฒนาหมู่บ้านและการบำรุงรักษาอื่นๆเป็นต้นเลยครับเยอะเลยครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียววัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 1. ส่งเสริมให้มีการประหยัดและออมทรัพย์ในรูปเงินสัจจะผมบอกแล้วครับต้องไปทุกเดือนต้องนัดกันไปอย่างของโคกรอนี่อาทิตย์ที่2ของเดือน 2. ให้บริการเงินทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพของสมาชิก 3. ให้มีประสบการณ์ในการบริหารและจัดทำเงินทุนด้วยตนเอง 4. ส่งเสริมให้มีความสามัคคีการทำงานร่วมกันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 5. ให้มีประสบการณ์ในการบริหารและจัดการเงินทุนของตนเองคือเงินของเราครับมารวมกันประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตประการแรกก็คือส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมและนำเงินไปใช้ในการพัฒนาอาชีพโดยลดภาระการกู้ยืมเงินจากแหล่งอื่นๆที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงกู้เนี่ยระบบกู้หมวกกันน็อกกู้แรงต่างซึ่งมีข่าวกันมาแก้ตรงนี้ครับแก้ในชุมชนแล้วเราได้ผลเราไปแก้เป็นวงใหญ่ในแก้ยากแต่แก้เล็กๆนะครับเราสามารถจะช่วยปัญหานี้ได้ประการที่2พัฒนาคนให้มีคุณธรรม5ประการก็คือความซื่อสัตย์เสียสละรับผิดชอบเห็นอกเห็นใจไว้วางใจซึ่งกันและกันประการที่3ฝึกประสบการณ์การบริหารเงินทุนให้กับบุคคลในชุมชนประการที่4พัฒนาศักยภาพของคนในด้านต่างๆเช่นการเป็นผู้นำการปกครองตามระบบประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งนะครับมีการประชุมสามัญประจำปีมีการแถลงผลงานอะไรต่างๆเนี่ยแล้วสมาชิกทุกคนมีสิทธิ์เสนอในที่ประชุมประการที่5ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคิดและแก้ปัญหาของตนเองด้วยวิธีการทำงานร่วมกันตรงนี้สำคัญที่สุดก็คือการมีส่วนร่วมที่มาดูซ้ำสองคำที่ผมทิ้งท้ายไว้ก็คือทักษะทางการเงินหรือ financial literacy เราพูดกันเยอะเลยเราต้องสอนบุคคลเกี่ยวกับช่องทางหรือวิธีการในการหาเงินและสอนวิธีการในการบริหารจัดการเงินนั้นอย่างเหมาะสมเพื่อที่ทำให้เงินนั้นอยู่กับตัวเขาตลอดไปจนถึงอนาคตนี่คือความหมายของทักษะการเงินหรือ financial literacy อีกคำหนึ่งครับสุขภาวะทางการเงินหรือ financial well-being ตรงนี้ก็คือสุขภาวะโดยภาพรวมที่เกิดจากการที่บุคคลมีความสามารถในการบริหารจัดการและควบคุมทางการเงินของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้รู้สึกมั่นคงและมั่นใจแม้จะต้องรับมือกับความเสี่ยงหรือเรื่องที่ไม่คาดฝันทางการเงินก็ตามที่เกิดในอนาคตเพราะฉะนั้นในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะการเงินหรือ financial literacy ความคาดหวังให้เกิดผลลัพธ์ก็คือให้เกิดสุขภาวะทางการเงิน financial well-being มากที่สุดระดับทักษะการพัฒนาสูงขึ้นการออมสูงขึ้นการก่อหนี้ที่ไม่จำเป็นลดลงมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงมากขึ้นมีทักษะด้านการเงินมากขึ้นนั่นเองเห็นไหมครับไปเวทีที่กรุงเทพมหานครกลับมาได้เยอะแยะเลยท้ายของรายการผมมีโอกาสไปร่วมการประชุมสามัญของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตชุมชนหัวควนโคกยางที่ห้วยยอดซึ่งประธานชุมชนก็คือประธานกลุ่มออมทรัพย์ก็คือผู้ใหญ่จำเนียงพิรมฤกษ์ผมกราบขอบพระคุณครับวันนั้นนะครับรักษาการพัฒนาการจังหวัดตรังก็ไปนะครับพี่หนูศิริรักษ์ไพสมบูรณ์ก็ไปผมไปด้วยแล้วก็มีรองประธานเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัดนะครับคุณจุมพลคุณสุนทรก็ไปด้วยนะครับไปในเวทีเราก็ไปผู้ใหญ่จำเนียงก็ให้ผมคุยผมก็ไปคุยเรื่องของแนวทางนี้ครับเป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถึงเรื่องของทำไมต้องมีการออมทำไมต้องมีกลุ่มออมทรัพย์และวันนั้นผมก็เอาของขวัญไปให้แล้วก็ทางผู้ใหญ่จำเนียงก็มอบของขวัญให้กับผมวันนั้นก็มีการมอบเงินปันผลมีการมอบของให้กับสมาชิกทุกคน
แล้วก็มีการจับรางวัลของผมนี่ก็จะมีการจับรางวัลมีการงอบปันผลในวันที่28มกราคมวันอาทิตย์เหมือนกันวิธีการก็คือมีการมอบปันผลให้มีการมอบเงินเฉลี่ยคืนให้มีการจับของขวัญมีการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็มีการมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นะครับที่เป็นสมาชิกที่ร่วมในกิจกรรมเพราะของเรานี่เราจะใช้วิธีการว่าเราจะประชุมบ่ายเพื่อที่เราจะให้สมาชิกของเรานี่ไปทำธุรกิจก่อนนะครับบางคนก็ถึงแม้ว่าที่ก็มีการกรีดยางหรือไปทำสวนทำไร่ต่างๆเราก็นัดเจอกันที่กลุ่มทรัพย์ตอนบ่ายโมงแล้วเราก็จะเริ่มมีการประชุมนะครับมีการประชุมแจ้งระเบียบวาระการประชุมประธานแจ้งให้ทราบเรื่องรับรองรายงานการประชุมเรื่องพิจารณาเรื่องเสนออะไรต่างๆเยอะแยะเลยครับแล้วเราก็จะมีวิธีการคุยว่าบัญชีที่ผ่านมาในรอบปีเราได้กำไรเท่าไหร่เราจัดสรรอะไรต่างๆนี่แล้วก็ให้สมาชิกรับรองพอสมาชิกรับรองแล้วก็จะมีการแจกเงินปันผลแล้วก็มีการแจกเงินเฉลี่ยคืนแล้วผมก็เชิญนะครับที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโคกหล่อนะครับนายกธนกิจภูมิมาแล้วก็ทีมงานของสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนไปร่วมแล้วก็ขอหนังสือทำหนังสือขออนุเคราะห์ขอเงินทุนการศึกษาหรือขอรางวัลนะครับผมทำหมดนะครับผู้ใหญ่บ้านผมก็ขอผู้ใหญ่บ้านหมู่10โคกหล่อนะครับผู้ใหญ่กุ้งกิ้งนะครับขอท่านเพิ่งได้มาใหม่ผมก็ขอแล้วก็ผมทำถึงกำนันนะครับกำนันปีชาสอสืบกำนันตำบลโคกหล่อซึ่งท่านก็เป็นอดีตผู้ใหญ่หมู่3แล้วผมก็มีโอกาสได้ไปเจอท่านวันนั้นเรื่องราวที่ผมเจอผู้ใหญ่หมู่3นะครับตอนนี้ท่านเป็นกำนันตำบลโคกหล่อแล้วกำนันปีชาสอสืบเนี่ยผมยังมาคุยในสัปดาห์ต่อไปเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าผมมีโอกาสได้รับคดีสืบสอบพักรถผู้ต้องอาญาราชทัณฑ์นี่บ้านอยู่ที่หมู่3โคกหล่อแล้วก็ได้รับการอภัยโทษมา 4-5 ครั้งแล้วก็เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็ทำเรื่องมาส่งมาที่สำนักงานวุฒิตอนนั้นลูกปลาก็ลายผมบอกอาจารย์อยู่ตรังหรืออยู่กรุงเทพผมบอกว่าอยู่ตรังเขาบอกให้ส่งคดีผมว่าส่งตอนไหนเขาบอกส่งวันนี้แหละผมก็ไปเลยรับคดีผมจำได้ผมรับคดีวันที่25ตรงกับวันคริสต์มาสพอดีแล้วก็หนังสือที่ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองเซ็นวันที่22กว่าจะลงมาก็25ผมรับหนังสือในเรื่องการสืบสอบพักรถเนี่ยผมไปทันทีเลยผมไปหาเลยไปหาผู้ปกครองแล้วนั่งคุยกันกับผู้ปกครองแล้วผมมีโอกาสได้คุยกับแม่ของผู้ต้องอาญาราชทัณฑ์ที่ได้ออกมานะครับจะออกมาเพราะว่าโทษเขานี่จะได้เขาได้ลด4ครั้งแล้วก็จะได้ออกมาก่อนคือการพักรถวันต้องโทษนี่จะได้ออกมาก่อนเนี่ยก็คือต้องทำเรื่องให้ผู้อุปการะหรือว่าให้ผู้นำชุมชนเนี่ยรับรองอะไรต่างๆว่าเวลาออกมาแล้วทำอะไรบ้างที่จะต้องช่วยให้เขานี่ออกมาอยู่ได้เราให้อภัยเราให้โอกาสเพื่อคืนคนดีสู่สังคมนี่คือภารกิจของอาสาสมัครกู้พื้นครับก็เรื่องราวมีเยอะเลยครับผมคงจะมาคุยในสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์นี้ผมขอบคุณผู้ใหญ่หมู่3ตอนนี้ท่านมีกำนันแล้วครับกำนันออดนะครับปีชาสอดสืบซึ่งท่านก็เซ็นรับรองให้เรียบร้อยผมอ่านท่านบอกว่าไม่เป็นไรอาจารย์ผมนี่ให้อภัยผมให้โอกาสเพราะคนที่ผิดเราต้องให้อภัยให้โอกาสเพื่อคืนดีสูงของผมว่าตรงนี้ก็เป็นแนวทางการทำงานของผมเหมือนกันที่ผมให้อภัยแล้วผมก็บอกแม่ของผู้ต้องอาญาราชทัณฑ์ผมว่าเดี๋ยวพอก็ออกมาแล้วไลน์บอกผมนะผมแลกไลน์กันแล้วแล้วเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันวางแผนยังไงอะไรต่างๆเพราะว่าคนที่เขาอยู่ในเรือนจำเขาอยากจะออกส่วนคนที่อยู่ข้างนอกก็รอให้ลูกนะครับหรือให้คนที่รักนี่ออกมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมต้องกราบขอบพระคุณนะครับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นยายไม่ว่าจะเป็นแม่ไม่ว่าจะเป็นคนที่ผมไปสืบสอบพักรถนี้ให้ข้อมูลที่ดีมากเลยผมก็ไปแล้วผมก็จดข้อมูลมาแล้วผมก็เขียนแล้วผมก็ส่งไปให้ที่สำนักงานวุฒิพอรุ่งเช้าผมไม่ส่งเลย26ธันวาคมผมไม่ส่งเลยเจ้าหน้าที่บอกโอ้อาจารย์รีบนะผมบอกไม่ได้รีบหรอกเพราะว่าการทำงานของผมใช้สโลแกนว่าคนที่อยู่ข้างในอยากจะออกมาส่วนคนที่อยู่ข้างนอกรอต้อนรับคนที่เขารักให้กลับสู่อ้อมกอดวันนี้รายการหมดเวลาผมกราบขอบคุณอีกครั้งครับกราบขอบคุณช่างเทคนิคที่ควบคุมเสียงให้ผมกราบขอบพระคุณผู้ฟังทางบ้านที่ติดตามรับฟังรายการด้วยดีทิ้งท้ายด้วยเพลงหมู่บ้านรักษาศีลหน้าและพบกับผมใหม่ครับในวันเสาร์หน้ารายการร่วมด้วยช่วยน้องรายการดีเชิดชูคนดี
รายการที่ดูแลน้องของเราไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือใครก็ตามที่อายุน้อยผมเรียกน้องหมดคำว่าร่วมด้วยช่วยน้องก็คือดูแลหมดนะครับในเรื่องทุกราวเรื่องราวทั้งหมดเลยและที่สำคัญที่สุดตอนนี้ผมมาทำงานกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเพราะผมเป็นประธานเครือข่ายนะครับประธานคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มผมทรัพย์เพื่อผลิตเพื่อการผลิตระดับประเทศนะครับซึ่งมีการคัดเลือกกันเมื่อช่วงที่ผมไปกรุงเทพวันที่18 19 20ที่ผ่านมาก็คือเดือนธันวาและผมก็ได้เป็นประธานต้องทำงานตรงนี้ต้องประสานงานต้องผลักดันนะครับในหลายๆเรื่องที่จะพัฒนากลุ่มผมทรัพย์ของเราเนี่ยให้ดีนะครับให้สามารถที่จะทำให้พี่น้องประชาชนของเรานี้อยู่ดีกินดีมีความสุขสำหรับวันนี้ผมกล่าวคำว่าสวัสดีครับทุกชีวิตจะมีสิทธิ์สุขีอย่าเฝ้าทำบัตรสีมูสาวาทาเวรมณีห้ามพูดปดโกหกมดเท็จตายไประวังจะได้เป็นเปรตพูดปดมดเท็จมันไม่ดีไม่ดีพวกเรามารักษาศีลห้ากันไว้หมู่บ้านรักษาศีลห้าหมู่บ้านรักษาศีลห้าที่สุขนั้นนะทุกชีวิตจะมีสิทธิ์สุขีใครเมียเขาอย่าเฝ้าทำบัตรสี